ได้เนี่ยไหนล่ะมีอะไรมาอวดอีกนี่นี่ถ่ายวิดีโอเลยก็ได้เนี่ย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 แดงขนาดไหนบุรุษคุณเนี่ย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 ให้เขาดูเนี่ยบุรุษคุณแรงขนาดไหนเนี่ยเนี่ยจะคุณแรงเลยหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันเนี่ย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 ถ่ายให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งเหล็กยังนี่เลยอ๋อแม่เหล็กติดเหล็กติดหลวงปู่แก้วเหรอหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันวัดเถื่อวันติดตาติดตาอมรอยอุ้มทองสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่สาธุประดิษฐ์นะครับอยู่ตรงตลาดรุ่งเจริญนะครับก็ซอย34ซอย33นะครับนี่ครับตลาดรุ่งเจริญนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาหาลุงเล็กนะครับถ้าใครเป็น FC ดูประจำก็จะรู้จักลุงเล็กนะครับลุงเล็กแกเป็นช่างเลี่ยมกรอบพระนะครับเลี่ยมกรอบพระกันน้ำแบบโบราณนะครับขึ้นมือไม่ได้มาหาแกนานแล้วครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับแกจะเป็นคนออกแนวขี้โม้หน่อยนะครับแกก็จะเอาวัตถุมงคลมาอวดแล้วก็บอกราคาหลักล้านหลักแสนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ดูคลายเครียดดูสนุกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปถือสาแกไม่ต้องดราม่าครับเดี๋ยวไปหาลุงเล็กด้วยกันนะครับใครจะเอาวัตถุมงคลมาให้แกเลี่ยมพลาสติกกันน้ำก็มากันได้นะครับอยู่ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญระหว่างซอยสาธุประดิษฐ์33นะครับข้ามฝั่งไปโน่นครับมองเห็นอยู่โน่นครับข้ามฝั่งไปก็จะเห็นนะครับอยู่ตรงป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามสาธุประดิษฐ์ซอย33นะครับมาพูดคุยเรื่องวัตถุมงคลกับแกได้นะครับแกออกจะโมโมหน่อยก็อย่าถือสาแกนะครับไปด้วยกันครับได้เนี่ยเนี่ยไหนล่ะมีอะไรมาอวดอีกนี่นี่ถ่ายวีดีโอเลยก็ได้เนี่ย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 แดงขนาดไหนบุรุษคุณเนี่ย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 ให้เขาดูเนี่ยบุรุษคุณแรงขนาดไหนเนี่ยเนี่ยจะคุณแรงเลยหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันเนี่ย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 ถ่ายให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งเหล็กยังนี่เลยอ๋อแม่เหล็กติดเหล็กติดหลวงปู่แก้วเหรอหลวงปู่แก้ววัดเถื่อวันวัดเถื่อวันติดตาติดตาอมรอยอุ้มทองพอถ้าแม่เหล็กติดนี่ของแท้เหรอล้านประเต็นล้านประเต็นเลยพระเก่าๆเนี่ยทองมุกแก้วต้องติดทุกองถ้าไม่ติดนี่เก้ไปเลยอย่างสมเด็จวัดระฆังก็ต้องติดวัดระฆังบางคมอะไรเป็นจ่าปากีต้องติดทองหรือเป็นจ่าปากีต้องติดทองนี่คือของแท้ต้องไม่เหล็กดูดติดถึงจะของแท้ใช่ทีนี้ไม่ต้องไปอะไรเชื่อเตียนเราเตียนเชื่อไม่ได้แล้วก็พึ่งได้ความรู้ของเราเลยนี่ครับร้านลุงเล็กครับพ่อจากเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับอยู่ตรงข้ามกับสาธุประดิษฐ์ซอย33นะครับ
ใครมีวัตถุมงคลก็มาให้แกเลี่ยมได้นะครับมีนี้เลทแท้นะครับมีเส้นละ100มีเส้นละ200ก็มี150งานเยอะเลยวันนี้เส้นใหญ่สนใจมาดูได้มาเอาได้องค์เนี้ยตกลงราคากันได้ปล่อยเท่าไหร่ละองค์ที่ขอเมื่อกี้เอา20ล้านพอ20ล้านเขี้ยวเสือเนี่ยเก่าจริงๆเอออันนี้ร้อยกว่าปีนะจะพ่อแก่แล้วนี่ร้อยกว่าปีนะแต่ไม่รู้ที่มาใช่ไหมนี่อันนี้ตีก็ลุงพ่อปานกับลุงพ่อนกมาตั้งตีตีได้สององค์โอ้มีรอยจานด้วยนะนี่มีรอยจานด้วยเรียกเป็นยันคอหญ้าจานรอยยันคอหญ้านี่ราคาประมาณเท่าไหร่นี่เหรอถ้าตกอยู่บนเตียงเนี่ยมันล่อหลายแสนไอ้แสนหลักแสนขึ้นไปหลักแสนขึ้นไปเขี้ยวเสือหลักแสนขึ้นไปเพราะเดี๋ยวนี้มันของเก่ามันหายไปแล้วมันไม่ถูกกันแล้วของเก่ามันไม่ถูกแล้วนี่ครับฝีมือดีนะครับเลี่ยมเลี่ยมขนาดนี้เท่าไหร่เนี่ยเลี่ยมขนาดนี้อย่างนั้นเหรอค่าเลี่ยมเลี่ยมธรรมดาร้อยเดียวเองค่าเลี่ยมอย่างนี้ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวเองธรรมดากันน้ำกันน้ำหนาดีด้วยนะครับเลี่ยมแบบนี้จะแพงขึ้นมาอีกนะได้เลี่ยมอย่างนี้แพงขึ้นนี่ประมาณเท่าไหร่200ป่ะเนี่ยนั่นต้องมีถึง300โอ้300ขึ้นไปนะครับแบบมีขอบแต่เลี่ยมแบบธรรมดานี่แหละมันสวยเลี่ยมแบบสีใสๆแบบโบราณถ้าเป็นสีๆผมว่ามันดูไม่สวยชัดหมดเลยนี่ครับช่างผู้ชำนาญงานกำลังเลี่ยมเขี้ยวเสืออยู่แล้วรอสักนิดนึงเอามาเลี่ยมเหรอไม่ได้มาเอาพายนะเนี่ยน้อยหอยน้อยเออมาเลี่ยมนี่ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับเอาเบี้ยแก้มาเลี่ยมเย็นเฮ้ยโมงอ่ะมาที่โมงอ่ะเอาวันไหนวันนี้ละวันนี้ละเอาวันนี้ละเย็นเอาวันเย็นนะได้กี่บาทอ่ะบาทเดียวจ้ะได้ยินเสียงโอ้รับเงินแล้วครับรับเงินต้องเซ็งๆก่อนเออใช้เวลานานไหมเลี่ยมเขี้ยวเสือนี่ชั่วโมงโอ้ชั่วโมงเลยครับชั่วโมงวันลูกค้าเยอะไหมเมื่อวานนี้เนี่ยอ๋อเมื่อวานนี้ครับได้ได้ค่ากินค่าวันได้300อ๋อบางวันก็ได้300กว่าบาทบางวันก็ได้4,000-5,000เลยมั้งแล้วแต่เนาะเป็นอาชีพที่ดีอยู่นะ
ว่าเลี่ยมแบบโบราณครับเลี่ยมแบบกันน้ำได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่เวลาได้เยอะๆได้สูงสุดเท่าไหร่รายได้มันเรียมพันไม่แน่นอนมันมีสูงสุดองถึงพันยังมีเลยอ๋อวันหนึ่งได้พันกว่าบาทนี่หรอแม่เหล็กติดป่ะทีนี้เราใส่แล้วนะเอาปลอดใส่ปลอดใส่ปลอดใส่ขี้พึ่งพึ่งพระเครื่องอะไรคนมาเลี่ยมเยอะที่สุดช่วงนี้หลวงพ่อพัดเหรอช่วงนี้ก็หลวงพ่อพัดมากับท้าวเวสเปล่าสองอย่างนี้หลวงพ่อพัดกับท้าวเวสเยอะที่สุดมาแรงนอกจากเลี่ยมกรอบพระแล้วก็ขายพวกนี้เสริมด้วยนะครับขายพวกนี้เสริมด้วยรายได้ก็พออยู่ได้ครับลุงเล็กบอกอยู่บางวันก็ได้พันสองพันบางวันก็300 500แต่ทำอาชีพนี้ก็ต้องใช้ฝีมือนะครับฝีมือต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เลี่ยมแล้วก็ต้องกันน้ำได้จริงนะครับว่าลูกค้าเขามีวัตถุมงคลแล้วเขาก็จะได้มาเลี่ยมกับเราอีกนะครับไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วหายนะครับใครมีโอกาสผ่านมาทางสาธุประดิษฐ์นะครับอยู่ตรงข้ามนะครับอยู่ตรงข้ามนี่ตลาดรุ่งเจริญซอยก็33ร้านลุงเล็กก็อยู่ฝั่งนี้นะครับร้านลุงเล็กนี่อยู่ฝั่งนี้ครับเป็นร้านเล็กๆนะครับมาพูดมาคุยกับแกได้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลแกก็จะออกแนวขี้โม้หน่อยนะครับแต่ผมว่าก็ผ่อนคลายได้นะครับมาพูดคุยกับแกก็สนุกดีนะครับในคอแกนี่วัตถุมงคลเยอะเลยครับมีแต่หลักล้านหลักแสนนะครับแกว่างั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสบายๆนะครับมาถ่ายทำวิถีชีวิตคนเลี่ยมพระนะครับอย่างลุงเล็กนะครับเพื่อนๆก็มาอุดหนุนกันได้ถ้าผ่านมาทางสาธุประดิษฐ์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับหลังจากที่เราไปวัดหลายๆวัดนะครับวันนี้ขอบคุณครับ